สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรั้ว HU รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะสำหรับวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปลัดเลาะรอบรั้วเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะในวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดโครงการประถมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูประจำปีการศึกษาที่2 2554ณศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่โดยอาจารย์ดร.วิทวัฒน์ ติเวศรินทร์ สัตยารักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยในช่วงเช้าเป็นการแนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่อบัณฑิตกับความเป็นมืออาชีพของครูเอกชนโดยคุณชันวิทัพสุพรรณเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหลังจากวันที่19สิงหาคม2553ครูสภามีมติให้ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทั่วประเทศจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ท่านอาจารย์ประณีต ดิเวศรินทร์ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษาในกรณีที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกจำนวนมากยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจึงมีการจัดโครงการเสวนาความต้องการผู้ประกอบวิชาชีพครูและผลจากการจัดเสวนาโครงการดังกล่าวจึงเกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อวันที่22ธันวาคม2553ณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ระหว่างสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุงและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลากับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องช่วยในภาพรวมของเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเขามีความมั่นใจให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าครูเอกชนนั้นไม่ใช่มาสอนโดยไม่มีวุฒินะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่สิ่งสำคัญของการจัดการศึกษาที่จะให้ครูเอกชนเนี่ยได้รับการพัฒนาตนเองให้มีใบประกอบวิชาชีพครูจึงขออนุมัติจากครูสภานะฮะให้เปิดปบัณฑิตขึ้นมานะฮะซึ่งทราบว่าที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก็มีครูเอกชนเข้ามาเรียนนี่ก็ประมาณรุ่นนี้ถึงเป็นรุ่นแรกก็ประมาณ300คนนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่เรียนท่านผู้ปกครองด้วยนะฮะถ้าได้รับฟังวันนี้แล้วก็คือว่าคุณภาพของเอกชนเนี่ยก็จะมีสิทธิหรือคุณภาพของครูก็จะมีสิทธิเท่ากับข้าราชการครูที่เป็นรับราชการเช่นเดียวกันไม่งั้นก็ไม่อนุญาตให้มาสอนนะครับอันนี้คือสาระสำคัญของการที่จะต้องครูเอกชนที่เข้ามาเรียนปบัณฑิตในรุ่นนี้นะครับหลังจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ได้มีหนังสือถึงครุสภาเพื่อขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นกรณีพิเศษซึ่งได้รับการรับรองจากครุสภาให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาเมื่อวันที่22มีนาคม2554จากความร่วมมือโครงการดังกล่าวจึงเกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนระหว่างสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขึ้นซึ่งดร.วิทวัฒน์ ติเวศรินทร์ สัตยารักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ลำดวนเกษตรสุนทรผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเป็นผู้แทนไปร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าวณสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการให้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานในเขตภาคใต้ตอนล่างแล้วนะคะเราก็ได้แจ้งไปยังครุสภาแล้วครุสภาก็ได้อนุญาตนะคะได้อนุมัติให้เราเปิดหลักสูตรนี้ได้นะคะโดยให้ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะคะทางเราก็ได้ประสานไปยังสำนักงานเอกชนของจังหวัดสงขลาดังนั้นจึงเกิดนะคะหลักสูตรปบัณฑิตรุ่นที่7ขึ้นในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้รายการรอบรั้ว HU ก็หมดเวลาลงแล้วในครั้งต่อไปทางรายการเราจะลัดเลาะรอบรั้วนำเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ชมว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีพร้อมทุกด้านเลยเริ่มแรกตั้งแต่หลักสูตรครับหลักสูตรของเราไม่มีถูกปฏิเสธหรือถูกท้วงติงจากครูสภาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน9เกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้วก็ได้ปฏิบัติการเรียนการสอนต่อเนื่องมาถึงปีปัจจุบันคือ2554เพราะฉะนั้นเรื่องที่1หลักสูตรของเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของครุสภานะอันที่2ก็ด้านการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนครับอาจารย์ผู้สอนของเรานี้ท่านผู้รับอนุญาตคืออาจารย์ประณีตดิษยศิลป์ยึดตามกฎเกณฑ์ของสกอเพราะนั้นจะมีนโยบายชัดเจนมายังบัณฑิตวิไลให้ดูแลเรื่องผู้สอนนะอันนี้ถือว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับของมหาลัยอื่นๆแล้วอาจารย์ผู้สอนนี่ทางมหาลัยหาดใหญ่ใช้วิธีการใช้เครือข่ายคำว่าเครือข่ายคือเครือข่ายผู้สอนดึงมาจากมอดึงจากมอทักษิณจากมอราชภัฏและก็มหาลัยเอกชนบางอย่างบางแห่งโดยเฉพาะจากกรุงเทพนะเพราะนั้นก็ถือว่าด้านการร่วมมือในเรื่องผู้สอนเป็นเยี่ยม3ก็กิจกรรมการเรียนการสอนเรามีวิชาหลักคือประสบการณ์วิชาชีพ1และ2นักศึกษาของเราได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติจริงด้านการเรียนการสอนและอาจารย์ออกไปนิเทศทุกเทอมซึ่งเป็นแห่งแรกในภาคใต้ก็ว่าได้ว่ามีหลักฐานในการนิเทศส่งไปยังครูพาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับและไม่ถูกปิดหลักสูตรซึ่งตอนนี้ในภาคใต้ตอนล่างมีมหาวิทยาลัยแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังยืนเปิดได้ตลอดนะเพราะนั้นมออื่นๆผมไม่เอ่ยชื่อนะแต่ว่าเขาถูกปิดไปแล้วนะครับเพราะนั้นด้านตรงนี้ถือว่าสำคัญมากเลยด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มหาวิทยาลัยเข้มแข็งมากอาจารย์อาจจะเป็นผู้อาวุโสคือผู้มีประสบการณ์แต่ว่าไปนิเทศเด็กทุกเทอมนะอันนี้หลักฐานยืนยันอันที่4เรื่องของด้านสื่อการเรียนการสอนห้องสมุดและนวัตกรรมคือ IT นักศึกษาสามารถสืบค้นและเข้าห้องสมุดได้อย่างอิสระและก็รวดเร็วซึ่งเป็นที่ยอมรับของมหาลัยอื่นๆว่ามหาลัยเอกชนอย่างเราคือมหาวิทยาลัยนี้พร้อมมากในด้านเรื่องของสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมและห้องสมุดหรือเรียกว่าสำนักวิทยาบริการนะคนที่จะเป็นครูได้ดีแน่นอนเลยว่าจะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูตัวนี้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาก็ต้องยอมรับว่าอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนก็พยายามที่ปลูกฝังเขาว่าการเป็นครูที่ดีเนี่ยจะเป็นยังไงแน่นอนเลยหนึ่งจะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูจะต้องรักในอาชีพครูไม่ใช่มาเรียนเพื่อที่จะประกอบอาชีพอย่างเดียวค่ะถ้าถามว่าคุณมาเรียนเพื่ออะไรทำไมคุณต้องมาที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คำตอบที่ได้รับส่วนใหญ่ก็คือศักยภาพของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อาจารย์กับนักศึกษาค่อนข้างผูกพันกันเพราะนั้นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เน้นสาระเท่าที่ควรจะเน้นในเรื่องของการบูรณาการรวมทั้งจรรยาบรรณของความเป็นครูการรักการใส่ใจลูกศิษย์ความรับผิดชอบนะคะ